สวัสดีครับวันนี้ไปดูกันนะครับกับ Triage EP 4ครับผมต่อเลยเป็นไรวะมึงมึงต้องอ่ะไปแล้วฮะไปแล้วแห้วันนี้มึงกูไม่ยอมแพ้หรอกนะเออมึงไม่ต้องห่วงหรอกเก่งมากค่ะคุณเพื่อนงั้นมือนี้คือจะขอเป็นเจ้าค่ะเลี้ยงเองค่ะเก่งแต่กูคงต้องใช้เวลาอีกหลายรูปเลยวะเออเกิดดีนะชอบเวลาเปิดเรื่องมันแบบชวนให้แบบนี่เธอพูดไม่รู้เรื่องหรอใครแม่ใหม่มีคนดูแลอยู่แล้วเธอไม่ต้องมาเข้าใจไหมเชิญครับคุณต้นเธอว่าใครไม่ใช่ต้นต้นแล้วก็ไม่ใช่แม่อาการเป็นไงบ้างอะคนนี้ด้วยก็ไม่ค่อยดีอ่ะแม่คุณใหม่ตอนนี้อาการคงที่ดีครับเป็นไปตามแผนการรักษาของเราคุณต้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าแม่ของคุณใหม่นี่ดอยใช่ไหมจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดอะไรวะหมายบอกไม่ดีนี่บอกว่าดีมากสบายใจได้แล้วนะไหมขอบคุณมากนะต้นไม่เป็นไรแม่เธอก็เหมือนแม่เรางั้นเดี๋ยวตอนที่เธอไม่อยู่เราจะจ้างพยาบาลพิเศษให้มาดูแลแทนแล้วกันนะถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้นะฉันจะบอกให้ตัวเองลงER กับพวกแกเดี๋ยวสิฉันโดดออกมานะเป็นหมออายุก็ดันต้องมาเจอกับไอ้ดอยอ่ะนอกจากเดินตามอาจารย์สักต่อยต่อยต่อยโอ๊ยน่ารำคาญมากแถมมันยังได้อานิสงส์ของอาจารย์สักอีกนะทำไมคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นถึงได้ดิบได้ดีขนาดนั้นก็ไม่รู้งั้นมึงก็ลองประจบอาจารย์สักกับไอ้ดอยบ้างดิเผื่อได้ดิบได้ดีแบบเขานะไม่เอาอ่ะฉันยังเป็นหมอตอกต่อยไปตลอดชีวิตดีกว่าเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเว้ยไว้เจอกันนะมึงพี่ขอโทษที่แอบฟังพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมไม่อยู่เนี่ยฝากดูแลเคสผมด้วยนะอาจารย์ไปทำธุระทางธุรกิจให้สบายใจเถอะครับส่วนทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคนไข้ของอาจารย์ผมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับโรดนะครับธุรกิจดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วคนไข้อีอาร์คุณจัดการเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์ไม่ครับไอ้เรื่องเด็กคนนั้นน่ะคุณจัดการไปถึงไหนละผมส่งคนไปจัดการแล้วเย็นเนี่ยคงเรียบร้อยผมกังวลว่าหากเราไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆสำหรับธุรกิจของเราในอนาคตผมเข้าไปหาบอร์ดบริหารของโรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วขอแค่มีผลประโยชน์พวกเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างที่เราต้องการค่ายนี่ก่อนเลยหมอสักดูว่าค่ายพระเอกเรื่องจบเลยนะพระเอกไทยชื่อนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์แต่ว่าพูดเฮียทำไรอ่ะเห็นพิมพ์ลบๆแบบเนี้ยจะส่งข้อความไปสารภาพรักสาวที่ไหนเฮียไปเรื่อยแล้วแกว่างมากเราอ่ะไปทำงานได้แล้วโอ้ยเฮียไม่เห็นต้องเขินเลยเฮียจะพิมพ์ลบๆแบบนี้อีกกี่ร้อยครั้งนะวันชิวๆอย่างเงี้ยยังไงนะเมนก็ไม่เยินหรอกแกปากเสียโอ้ยพี่ปิ่นทำไมต้องด่าแกบด้วยอ่ะยังไม่รู้ตัวอีกพูดอะไรออกมาอยากให้เวรเย็นไม่เป็นท่าอีกไงเฮ้ยอันนี้ก็พูดไม่ได้หรอแล้วทำไงอ่ะตบปาก3ทีจะช่วยไหมอ่ะอ่ะตบมาแน่สวดมนต์ยังไม่ทำให้น้ำลดเลยเพราะมันกำลังจะเริ่มใน3 2 1หมอคะคนไข้พีพีดอกค่ะสวดมนต์ไปทำให้น้ำลดเวรเย็นอีกแล้วไอ้เหี้ยคนไข้ค่าโพแทสเซียมสูงเดี๋ยวให้ 10% แคลเซียมกลูโคเนต 10 mL เลยเฮ้ยเฮียเลือดยังไม่ได้ต่อเลยเฮียรู้ได้ไงแหมเชื่อครูเดี๋ยวไปติ๊กให้เลยครับฮัลโหลอาจารย์หมอครับผมเกือบทำสำเร็จแล้วครับแต่ติ๊กมาจากไหนไม่รู้ให้ยาแก้อาการและช่วยชีวิตเอดิกนั้นไม่ทันเฉยเลยเอ้าจะฆ่าปิดปากเลยเหรอผมไม่รู้ว่ามันรู้ได้ยังไงอะว่ามันยังไม่ทันได้ตรวจซ้ำครับเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยต้องผ่านแก๊สก่อนสิถึงจะรู้ว่าเป็นไฮเบอร์เคหรือว่าพวกมันจะรู้เรื่องของเราแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองคุณไปเตรียมห้องผ่าตัดสำหรับคืนนี้ไปได้ครับชั่วดีนะท
พี่เฮเอะใจเรื่องค่าบริเซนเป็นเรื่องสูงอะน่ากลัวนะผมว่าน้องอะจะตายไปแล้วโอ้อยากรู้ว่าแบบมันมีจริงๆไหมแบบเผื่อแบบหลายๆคนทำงานอยู่ในแบบวงการแพทย์เรารู้สึกว่ามันที่พอมาดูหนังไม่รู้ว่าหนังอ่ะมันสะท้อนความจริงของวงการแพทย์จริงๆหรือเป็นแค่บทอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบจริงๆแล้วนิยายก็คือเขียนมาจากคนที่เป็นแบบแพทย์จริงๆใช่ไหมเคสแบบนี้มันมีอยู่จริงหรอที่แบบว่าไม่ได้ช่วยชีวิตคนแต่ต้องการที่จะเอาชีวิตคนอ่ะคือคนมันนอนเป็นผักอยู่อ่ะเราไม่สามารถลุกขึ้นมาบอกได้ว่าเราจะโดนอะไรเราจะรับอะไรเราจะอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบพอมาเห็นหนังแบบนี้เรารู้สึกว่าเออถ้ามันมีแบบนี้จริงๆคือมันสลดมากเลยนะกับชีวิตคนคนหนึ่งเออที่แบบเลือกอะไรไม่ได้แล้วต้องมาเจอแบบปิดปากอะไรแบบเนี้ยจริงมันน่ากลัวเอออยากแบบให้เอามาแชร์กันดูคิดว่ามันมีอยู่จริงไหมครับอะไรแบบเนี้ยเขียนมันโคตรเก่งอะถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าที่หัวใจเต้นช้าก็มาจากยาฆ่าแมลงที่น้องเขากินนั่นแหละไอ้แกเดี๋ยวกูฝากมึงส่งวอลิสอะไปเอาตาสาวของผลออฟฟิเชียลหน่อยนะหมอตีนคะอาจารย์หมอศักดาเชิญพบที่ห้องอะค่ะบอกว่าอยากคุยเรื่องอาการของวอลิสกูฝากหน่อยนะได้ครับผมได้รับรายงานการปฏิบัติงานที่ดีของคุณมาแล้ววันนี้คุณก็เพิ่งช่วยชีวิตคนไข้ในการดูแลผมคนหนึ่งด้วยแล้วตอนนี้คนไข้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าน่าจะมีไฮเปอร์เคครับน่าจะเหรอแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าที่คุณกำลังรักษาอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วผมมั่นใจว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องไตครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่สบายใจเดี๋ยวผมเอาผลเลือดกับผลอัลตราซาวด์วิชวลมาให้ก็ได้นะครับพูดคำว่าไตแล้วก็ตกใช่ไหมไตทีที่ผมได้รับผลตรวจเลยไตทำไมคุณไม่แจ้งเรื่องส่งตัวคนไข้ของผมไปอัลตราซาวด์ผมทำตามความเหมาะสมเพื่อช่วยชีวิตคนไข้อีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าเคสโวลิสมันมีบางอย่างแปลกผมเลยอยากตรวจสอบดูครับผมเป็นเจ้าของไข้ของโมลิสผมรู้จักคนไข้ของผมดีผมว่าคุณอย่าทำงานเกินหน้าที่เลยหมอติ๋นกลับไปทำงานของคุณดีกว่าอย่าทำงานเกินหน้าที่คุณรู้ใช่ไหมว่ามีคนไข้ชื่อโมลิสถูกส่งตัวไปอัลตราซาวด์งงแน่ใจนะแกแน่ใจไหมเฮียแน่ใจว่าถูกคนน่ะก็นี่ไงเฮียชื่อวลิศบุญวิไลปลอมผมตัวเฮียเฮียมีอะไรบ้างครับเป็นไปได้ไงวะตอนนี้กูเห็นแค่ข้างเดียวนี่มาแล้วค่ารางวัลของคนทุ่งเทนี่นี่คำว่ามาแล้วคิดถึงดิมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้แล้วไปทำนองแบบมาแล้วไปยันเจลดาวพิเศษใช่ไหมครับหมอตีนรู้ได้ไงอ่ะรูปนี้แหละคนรู้เลยอ่ะเหมือนไปซื้อมาด้วยกันเลยอ่ะเออมารูปปัจจุบันละตีนจะได้มีแรงก็เมนูเดิมทุกรูปอะครับเออทำไมทุกอย่างเปลี่ยนแต่เมนูไม่เปลี่ยนใช่เซตชูเอชั่นการเกิดอะไรอย่างงี้มันเป็นเหมือนเดิมมันจะมีบางสิ่งที่ไม่เปลี่ยนหรือเปล่าโอ้ใช่จะมาแล้ว2ชั่วโมงต้องจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนี่หว่าอะไรอ่ะหมอตีนหมอตีนไปไหนอ่ะพอย้อนกลับเป็นนานๆผมก็ลืมมันก็เหมือนคนแหละทำอะไรหลายอย่างมันก็ฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลอาร์ตเออขอเบอร์อาร์ตอยู่กับต้อนปะต้อนนะพี่แบบอ๋อมันนั่งกินอยู่กับเพื่อนอยู่อะต้อนเมาหรือเปล่าไม่อ่ะยืนให้แม่ก็ปฏิเสธอ๋อมันบอกว่ามันจะไปส่งเมียมั้งอืมมึงไม่ได้เมาใช่ไหมเนี่ยฮะใครเมาพี่เออดีมากงั้นอาร์ตฟังพี่ดีๆนะคืนนี้ทำยังไงก็ได้ให้ต้อนเมาแล้วขับรถถึงหาเลยเข้าใจไหมพี่พูดจะทาดิไม่อาร์ตเอาใหม่ฟังพี่ดีๆนะคืนนี้อย่าให้ต้อนเมาเข้าใจไหมสบายมากเลยเดี๋ยวผมจะทาให้อาร์ตเอาแบตหมดฮัลโหลพี่เอ้าเหลืออะไรอีกวะที่ผ่านโรงเรียนมาได้รอบเดียวอะส่งงานเป็นล้านเชื่อจานใช่ไหมไม่ให้กูผ่านเลยพี่อะฮิดูถ้าไม่ได้ไอริสนะป่านเนี้ยอุ้ยไอริสมันหมายถึงว่าไอริสมันเข้ามาช่วยแนะนำให้อะริสคือที่ป่วยอยู่ใช่ไหมคนอย่างไอริสอะหรอวะที่ช่วยพวกมึงไว้เออกูไม่คิดว่ามันจะช่วยหรอกนะหมายแปลกๆแล้วพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยกูยังไม่เห็นยกเลยสักแก้วเดี๋ยวสี่ทุ่มกูต้องกลับไปส่งหมายอยู่เดี๋ยวกูเมาพี่อย่าบอกนะเขาไม่ได้เมาไอ้ลูกที่ชนตอนนั้นก็ไม่เมานี่ยกหน่อยแค่แบบพลาดแค่แก้วเดียวเองหยิบโทรศัพท์ว้าวเองอ่ะเฮ้ยอินถูกอิ
การเองเลยนี่ตาดา Oh my god นี่ก็คือเครื่องดื่มสุดพิเศษนะครับเดี๋ยวนี้โดย Brander Art อีเหี้ยไปตั้งนานเอาน้ำเหี้ยอะไรมาให้กูแดกเนี่ยแล้วนี่เล่ากูดีๆเนี่ยมึงเอาไปผสมให้เสียรสชาติทำไมโอ้โหมึงอย่ามาดูถูกนะว่านี่คือเครื่องดื่มสุดพิเศษสำหรับกูเลยนี่วันนี้มึงมาแปลกๆเลยปกติพวกเรากินโอเควันตลอดก็กูอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไงแล้ววันนี้ก็คือวันเกิดของมือใหม่สดสวยของมึงไงและมึงเองก็คงไม่อยากจะให้แฟนของมึงเมากลับบ้านถูกไหมโอ้งั้นเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนนะมึงกูเป็นเพื่อนไปตอนโอ้ยวันนี้มึงทำตัวแปลกๆไงอาร์ตมีอะไรจะบอกกูไหมฮะบอกอะไรกูทำตัวตามปกติทุกอย่างเลยมึงกูเป็นเพื่อนมึงมาตั้งนานทำไมกูจะดูไม่ออกโอ้กูเชื่อเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะมึงเดี๋ยวมึงรอกูตรงนี้นะห้ามหนีไปไหนเลยนะมึงใจโป้โอ้เอ้าไหมเอ้าอีกคนนึงนี่ไม่ใช่อ๋อโดนดึงอะไรเฮ้ยรถกูกูจะไปตามไหมมึงอยู่นี่แหละไม่ได้มึงไม่งั้นกูต้องไปด้วยอ่ะกับพี่ตีนเขาใส่กูจับตาดูมึงอย่างใกล้ชิดอ่ะอะไรนะไอพี่นั่นมันสั่งมึงมาคุมกูเหรอเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะพี่เขาก็แค่เป็นห่วงเฉยเชี่ยอะไรกันเดี๋ยวไอต้อนรอกูด้วยเอ้าพี่แจ็คไอ้พี่ล่ะครับโอ้ฝากด้วยนะครับเอาลุงหมูขั้วฟ้าอ๋อลุงที่โดนชนเราเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วนะพอไปด้วยความโกรธแต่ลุงก็ไม่ใส่หมวกเลยเนาะก็ขับเบาๆหน่อยก็ได้ใส่หมวกเอ้าไม่ได้ต้องมาด้วยเอ้ามาด้วยงงดิลูกเปลี่ยนเนี่ยลูกเปลี่ยนนี่มาด้วยเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่อาจจะไว้โอ้หุ้ยคนที่เข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือจะตายไปด้วยอย่างงี้ป่ะน้ำมันคอใหญ่เข้ามาเลยนะมันไหลมากสองคนยังช่วยแบบไม่ทันเลยมีสามมีผู้บาดเจ็บฝั่งนึงครับมีคนกำลังตามมาครับสามคนแน่วะเฮ้ยยิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่ลงอ่ะโอ้ยเร็วมีคนไข้มาเร็วพี่ดินคนไข้เจนี่หายใจเหนื่อยค่ะแซนดรอปชิปจอนเริ่มตกแล้วเอาไงดีคะพี่ดินเล่นแบบตาเหลือกดอกคาเน็ตเริ่มยืดแล้วครับเอาไงดีครับปิดเตรียมใส่ซีดีเลยได้ค่ะพี่คนไข้อันเล็กครับมีเคตีเป็นวีทีเตรียมดีฟิวเลชั่น200ซูมครับดีมากเลยอ่ะเขากลายเป็นแบบว่าเราไม่รู้อะไรใหม่เลยทุกคนถอยชอบครับขอดิวด้วยครับพี่ต่อยงงไหมคนรู้ผมถอยคุณถอยทุกคนถอยชักถอยครับ30นาทีแล้วค่ะเสียชีวิตเวลา4ทุ่ม55นาทีตายหมดเลยเหรอได้ไหมเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยน่าเสียดายทำมันพังอีกแล้วแล้วยังล่างไอ้อาร์ตก็สวยจนโคม่าต้องไม่เป็นไรโคม่าเหมือนยิ่งทำยิ่งพังว่ะเมื่อไหร่ลูปนี้แม่งจะจบสักทีวะแล้วทำไมวะทำไมต้องเป็นผมด้วยที่จำทุกอย่างได้แล้วเจ็บปวดอยู่คนเดียวแบบนี้เมื่อไหร่ลูปบ้าๆนี่มันจะจบสักทีวะบางครั้งก็ต้องเจอบททดสอบที่ดูเหมือนว่ามันจะผ่านไปไม่ได้แต่ในที่สุดมันก็จะผ่านไปได้ด้วยพลังในตัวเขาเองมีความมีออร่าด้วยนะก็แต่ผมทำทุกทางแล้วอะทำสวยมากมันยังช่วยเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้อะผมต้องติดอยู่ในลูปนี้ตลอดไปเลยงั้นเหรอเธอจะไม่ติดอยู่ในลูปนี้ตลอดไปหรอกอะผลตรวจเลือดเด็กคนนั้นอุ๊ยช่วยได้ด้วยเหรอไม่พูดไงยืมผลตรวจเลือด
ไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเลยเหรอไกด์ไลน์เป็นไปได้ไงวะก็กินหึงขนาดนั้นน่ะมาจากสิ่งนี้ไงโหกกลิ่นมาจากเสื้อใช่เพราะเขาไม่ได้เมาแล้วครับเธอคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยใส่เมาแล้วขับใช่ไหมจริงๆเขามีสติตลอดจริงๆมันมีเหตุผลมากกว่านั้นรอดูผลชันสูตรของเด็กคนนี้ก็แล้วกันช่วยชันสูตรให้ถูกโรงพยาบาลนะชันสูตรผิดที่ก็ผลเปลี่ยนผลชันสูตรจะได้เมื่อไหร่ล่ะครับน่าจะไม่เกินเช้าวันที่20ครับ20เลยเหรอครับเดี๋ยวผมจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลภายในพรุ่งนี้แล้วกันเป็นช่วงเย็นนะครับผมขอเป็นช่วงวันเลยได้ไหมครับใครจะไม่ทนนอนได้โอ้หมอครับรออีกหน่อยเธอแค่นี้หมอนิติเวชก็ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะครับหมอครับถ้างั้นรู้ผลเมื่อไหร่ฝากโทรแจ้งผมเลยนะครับครับสวัสดีครับห้องชันสูตรครับครับผมหมอศักดาเอ้าเกี่ยวอะไรเนี่ยสักดาหลายรอบแล้วเริ่มแล้วจริงไม่ชอบเลยโมโหอ่ะเอะอะก็จะฟังแต่คืนข้ามปีเอะอะก็จะฟังแต่สองใจสักดาสักแต่จะฟังได้ ได้ปะได้ปะได้กระแดะเลยเล่นเล่นไปขำขำหน่อยขำหน่อยขำขำขำเราฟังดานี้ไม่ได้เหรอดาอื่นไม่ได้เหรอดาอะไรดาจิมโอ้โหเขาชิบหายแหมคนดูเรื่องนี้ก็ทันกันแล้วล่ะครับไม่ตอนนี้ฉันชอบอยู่ดาเดียวดาอะไรดาวิกาโฮเน่คืนนับดาวกันสนุกเลยแต่บางวันฉันก็แอบแบบไอ้นี่เหมือนกันนะฟังเพลงดา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 ดีดา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 ดีเบเบโอ้ยไปดูหนังแค่นี้ยังมีอะไรคิดบ้างไม่พออีกหรอต้องให้คิดอะไรแบบนี้ถึงจะคิดได้ถ้าคิดอะไรแบบจริงจังคิดไม่ออกผมก็เพิ่งจะรู้ว่าหมออีอาจจะไปส่งศพด้วยตัวเองทิ้งห้องฉุกเฉินเพื่อตามเรื่องคนตายผมจำเป็นต้องรู้ผลชันสูตรของเอกลินด่วนเลยนะครับความจำเป็นอะไรมันหน้าที่ของคุณเหรอถ้าเกิดมีเคสฉุกเฉินเข้ามาแล้วคุณจะปล่อยให้นักเรียนปี2ปี1เนี่ยเขาดูแลกันเองเหรอพวกสตาฟปีอาร์เขาสอนพวกคุณมายังไงกันนะถึงได้ทำอะไรเกินหน้าที่ตัวเองแบบนี้กลับไปทำหน้าที่ของคุณซะลองฆ่าไอ้นี่สักรูปหนึ่งไหมอาจจะดีก็ได้นะแบบเอาแฟ้มฟาดหน้าให้มันตายไปเลยอะแบบอาจจะแบบรูปอาจจะดีขึ้นไอ้ตินนี่มึงลงเวรเที่ยงคืนมาจากวะกูไล่เวรดึกมาแล้วไปนอนแบบได้นอนบ้างไหมเนี่ยฮะไม่อยากจัดงานศพในห้องฉุกเฉินนะเว้ยไม่ต้องห่วงหมอตินหรอกค่ะห่วงพยาบาลดีกว่าเนี่ยแต่ละคนอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกพี่ไปพักกันสักชั่วโมงนึงแล้วกันครับค่อยกลับมาทำงานต่อขอบคุณหมอตินมากนะคะหนึ่งชั่วโมงก็มีค่าครับเสร็จแล้วค่ะเข้าใจหนึ่งชั่วโมงมันก็เฟรชอยู่นะมึงคืออะไรมาวะฮะกูแค่หาอะไรทำรอผลชันสูตรมึงก็ไปนอนดิเดี๋ยวผลออกเขาโทรบอกมึงเองนะครับจะอดหลับอดนอนเพื่ออะไรเออแน่เรื่องของกูมึงอ่ะนอนไม่ได้ต้องรีบมึงได้ไปเยี่ยมเขายังยังไม่มีเวลาเลยว่ะพูดถึงไอ้ลิฟเนี่ยกูไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันจะเป็นเนื้องอกที่ต่อหมวกไตมึงจำเคสลุงคนนั้นได้ปะมีบางอย่างแปลกๆตั้งแต่เมื่อ2เดือนก่อนที่ลุงเราเข้ามาเอ๊ะมีมาเพิ่มอีกแค่นี้กูก็คิดแบบไม่ไหวแล้วอ่ะโอพีดีการ์ดของแก้วลองอ่านดูแก้วผู้ป่วยจิตเวชมีประวัติการผ่านนิ้วที่กวยไตของอาจารย์สั่งแล้วนี่ค่าไตสูงขนาดนี้ทำไมยังสั่งไตเองเสร็จวะก็นี่กูเห็นอาจารย์สั่งอะสั่งยาแปลกๆหลายรอบแล้วนะเว้ยขายไตวะเนี่ยมีเหตุผลละมั้งนั่นเหตุผลซ่อนเตนเลยวะกูว่ามันดูโง่นะไม่ใช่สั่งแต่ยาตัวเนี้ยดูโง่เลยสั่งด่าอาจารย์ว่าดูโง่เลยไม่ดีนโอ้ยอาจารย์สั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอครับผมครับเป็นไงลุงเจ็บตรงไหนบอกผมสิเจ็บขาเนี่ยหมอน่ะสิยาผมอ่ะผมเลยเจ็บอ่ะเพราะลุงกินเหล้านั่นแหละแล้วลุงก็เป็นนิ่วค่าไตก็เลยสูงมันก็ไม่หายสิลุงเอาล่ะลุงใจเย็นๆเอายาไปกินเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็หายโอ๊ยกินยาแล้วเขามาเนี่ยเคสแปลกว่ะน้องวลิศมึงอ่ะก็ผ่าตัดกับอาจารย์ศักดิ์ใช่ป่ะกูว่านะเดี๋ยวมึงพาน้องเขาไปตรวจอีกรอบดีกว่าแต่อย่าตรวจที่โรงพยาบาลนี่นะไปตรวจที่อื่นโรงพยาบาลมันพังคนลุกโรงพยาบาลก็มีการเมืองเนาะแล้วนี่ไม่เคยกินกาแฟดำเยอะขนาดนี้ยังง่วงเหรอถ้ายังง่วงอ่ะจะมีวิธีหายง่วงเอาป่ะทีแล้ววะสีสันเรื่องเลยจริงๆขึ้นมาพี่ทำอะไรลุกขึ้นมาเต้นมันจะได้ตื่นตื่นตื่นไปหัวใจแล้วก็มาหัวใจนี้คนเล็กไปซ้ายปุ๊บนี่กับมาติ๊กต๊อกสุด
ร้องแล้วเฮ้ยนี่พวกมึงทำเหี้ยอะไรวะเสียงดังถึงข้างนอกเนี่ยไอ้แก๊ปนี่มึงพูดงานมาพายตินเล่นอยู่เนี่ยนะกูขอให้น้องช่วยเองดูอีกแล้วไปทำงานได้แล้ว thank you thank you ขอบคุณมากนะเด็กชายแก๊ป thank youเฮ้ยโอ้ยหึงหึงมึงยังไม่ดีหึงหึงหึงเอ้ยอย่ามาจับหัวเต้นกันได้ไหมไม่ชอบเลยเขาเสียไปอีกไอ้ตินมึงนะมึงที่หลังถ้ามึงง่วงก็ไปนอนจะได้ไม่ต้องเป็นภาระพวกกูในลากมึงจากห้องน้ำมาใส่สายน้ำเกลืออย่างนี้เนี่ยมึงมีอะไรทำก็ไปทำเลยแล้วไปมึงอย่าทำอะไรพิสดารอีกแล้วกันนะถ้าเย็นนี้เข้าเวรไม่ไหวอ่ะกูไม่ช่วยมึงนะหรอครับหมอครับผลชันสูตรออกแล้วนะครับผมมาตามผลชันสูตรของเอกลินนะครับไม่ไหวอ๋อครับผลชันสูตรเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผลแลบบางตัวเนี่ยยังแปลไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอรอสักครู่นะครับไม่ไหวจ้าเร็วจ้าก็อย่ามาตุยตอนนี้นะสรุปหลับแล้วไม่ได้เห็นผลไม่จินตะไปไหนเนี่ยมันชวนคุยหน่อยสิเดี๋ยวเฮ้ยแสงสว่างมาแล้วคือพี่ตินหุ้ย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 พี่ตินเฮ้ยอะไรอะทำไมอะไรยังไงงงอะอะไรงงหุ้ยต้องแม่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรอะไปดูแรงมากโอ้แรงมากมันคืออะไรหรอโอ้ยตายละแค่นี้ก็ปวดหัวไม่พอเหมือนเรื่องมันแบบมันเยอะไปเรื่อยๆเนาะเออนี่เพิ่ง EP 4มาดิแล้วยิ้มแบบเป็นไงล่ะพวกมึงเดาไม่ถูกกันเลยสิเขาชอบน้ำเสียงไปแกพี่ตีนตอนเองมาพร้อมแสงด้วยนะความหวังอะความหวังหรือความรักเอาดีตื่นเลยเห็นปะต้องพี่เห็นปะวะอะไรอ่ะรักกันมาเลยกลายเป็นรักกันไปเลยอะงงช่วยผมดูช่วยพี่ตื่นจริงด้วยแล้วเขาจริงเอ้าทำไมอยู่ดีรักกันเฉยเลยอะเป็นไปไม่ได้แบบเจอกันต้องตายไปแล้วนี่ขอโทษนะพี่ช่วยตอนไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่อย่าโทษตัวเองเลยนะผมเองก็ผิดที่ไม่ยอมเชื่อคำพูดของพี่ถ้าทุกอย่างมันจบแล้วต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเอ้าเขารู้ได้ไงทุกอย่างมันจบเรามาเริ่มต้นกันใหม่หัวใจของผมฝากคุณไว้กับพี่ด้วยนะครับฮะ อะไรอ่ะอันนี้รูปไหนเนี่ยโอ้ยยังไม่หลับยังไม่หลับตินเช็ดอย่าเพิ่งหลับดิวะผลชันสูตรแล้วนะผลชันสูตรอ๋อเขาเป็นหมอชันสูตรอาจารย์ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเป็นอาจารย์ด้วยวันนี้เหรอวันนี้ก็19ไงอยู่วันเดิมวันหลับไปเถอะเป็นไรวะเนี่ยผู้ชายแปลกๆไปดูผลชันสูตรเปล่าอู้ครับเก่งมากพิธีการโอ้โหชันสูตรอุ้ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเตนมารออยู่หน้าห้องด้วยตายแล้วแล้วคือแต่งเป็นศพงี้ได้หรอผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนรู้จักกับเราเหรอครับพีทเสียใจด้วยนะ
ขอบคุณครับอาจารย์ก็จากที่ตรวจดูคอสอบเดทก็คืออุบัติเหตุแหละเขามีตับฉีกไป10เซนมีบลีดในช่องท้องประมาณ3ลิตรมีสมองบวมมีกระโหลกร้าวเลือดออกในสมองแต่มีอย่างนึงน่าสนใจมากเลยโฮข้ามเหรอครับอาจารย์น่าจะใช่เลยแหละคือน้องเขาเลฟเวนดิเคิลหนามากมันอาจจะปิดกั้นการที่เลือดไปแหลกเวียนในร่างกายเขาอาจจะวูบหลับไปตอนขณะขับรถเพราะว่าพี่อ่ะผ่าเจอพูลออฟฟิวชั่นมันอาจจะเกิดจากฮาร์ทเฟลเลียร์หรือไม่นะเขาก็อาจจะฮาร์ทเฟลเลียร์เพราะว่าเขาเสียเลือดมากตอนอุบัติเหตุซึ่งที่ดูประวัติเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยตรวจเอ็กโคด้วยผนังหัวใจหนาเดี๋ยวได้สรุปผลทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพี่ส่งตามให้อีกทีนะครับขอบคุณครับอาจารย์หาเวลานอนบ้างนะเราอ่ะเข้าเวรติดกันแบบนี้เดี๋ยวก็มาจบห้องชันสูตรหรอกปกติก็ไม่ได้อดนอนขนาดนี้หรอกครับอาจารย์อ้าวหมายความว่าช่วงนี้ไม่ปกติอ่ะประมาณนั้นนะครับก็แล้วหรอแอนน้องเขาอยู่นี่จะมากอดเองผมคิดถึงไม่ไหวแล้วนี่ครับคุณน่ะทำงานกันมาทุกทีเลยนะแอนนี่ไม่คิดถึงผมที่รอคุณกลับบ้านบ้างเหรอเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเจอกันนี่ครับสวัสดีครับไปดีกว่าคือหลับวันนี้ปะล่ะอาจจะเป็นเพราะตอนกลางเดือนหัวใจโตจริงๆผมถึงช่วยต้อนไว้ไม่ได้สักทีงั้นภารกิจใหม่คงไม่ใช่เตือนแค่เรื่องอุบัติเหตุแล้วคือเตือนตัวเองก่อนตอนนี้ผมต้องบอกต้อนให้รู้เรื่องหัวใจโตแล้วพาเขาไปตรวจ EKG ให้ได้ส่วนเรื่องของลิศผมจะต้องไปหยุดลิศไม่ให้ลิศกินยาฆ่าแมลงแล้วส่งลิศไปตรวจเรื่องไตด้วยเหมือนกันเปลี่ยนที่นอนมาร่างกายของผมมันฟื้นต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆครับได้เวลารีสตาร์ทถ้าผมหลับผมกลัวว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเรื่องของเราสองคนมันจะหายไปEP 5สินะอย่าทำเลยปล่อยไว้ไม่ดูไม่ดูตัวอย่างมันเป็นยังไง EP นี้มันมึนอีกแล้วหนังแบบมันเป็นการแบบเขียนบทที่แบบมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนาะคนเราก็คงทำไม่ถูกจริงๆอ่ะมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างอ่ะคนเราที่ประสบอุบัติเหตุ1อย่างอ่ะบางทีสาเหตุการตายหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าอุบัติเหตุเสมอไปอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยแบบรู้ว่าตัวเราอ่ะเป็นอะไรมาก่อนที่เป็นอยู่แล้วที่มันจะส่งผลถึงตอนที่เราแบบประสบอุบัติเหตุหรือเราเกิดเหตุอะไรก็ตามเช่นเอาง่ายๆเช่นเราไม่รู้ว่ากรุ๊ปเลือดเราคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสาเหตุการตายมันมีหลายอย่างมากกว่าการที่เราประสบอุบัติเหตุบางทีถ้าเกิดเราร่างกายแข็งแรงจริงๆแล้วหมอเขาช่วยตรงจุดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรอดมาได้จากเหตุการณ์นั้นๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเราเป็นไตตรงนี้เราเป็นหัวใจกล้ามเนื้อตรงนี้ถ้าเรารู้อะตอนที่เขาปั๊มช่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีวิธีการช่วยแบบอื่นที่มันไม่ไปกระทบกับจุดๆนั้นหรือว่าส่งผลทำให้เราแบบรอดชีวิตจากสิ่งนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคือการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเสนอกับประกันสุขภาพในชายังไม่เข้าไม่มี อันนี้ฉันขอเดาก่อนเปลี่ยนจากใหม่แหละหมอสักให้ใหม่ดูเบาฝืนเลยตอนเนี้ยใช่ใหม่มันเป็นแบบสกิดให้มันเดินตามไทม์ไลน์ถ้ามึงจะคิดว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามบทอ่ะก็คิดเปลี่ยนไปทุกตอนน่ะเพราะว่าแต่ละตอนน่ะมันโยงตัวร้ายให้เราเห็นคือแบบเราต้องคิดให้ลึกกว่านั้นคุณผู้ชมคือเวลาคนเขียนบทอ่ะเขาก็จะคิดอยู่แล้วว่าบทเนี้ยหรือว่าตอนเนี้ยให้คนดูอ่ะคิดว่าใครเป็นตัวร้าย EP เนี้ยเขาก็คิดให้หมอสักดูร้ายสุดท่านคิดว่าตัวร้ายของเรื่องคือทีวีทันเดอร์ร่วมกันเขียนบทเอ้ยไม่ใช่ร่วมกันติดตามตอนต่อไปกับ Triage นะครับค่ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำรีแอคชั่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับดูเพลย์ลิสต์ได้ต่อไปตอนต่อไปคลิกเลย Happy อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ